ผู้ชมครับวันนี้นะฮะวันศุกร์ฮะเนื่องจากผมเพิ่งพูดกับมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับซุปเปอร์โบว์พาราดอนสีชาพาวันนี้เทนนิสคุณผู้ชมครับเพราะว่าเทนนิสตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงรายการใหญ่สุดท้ายของปีคือปีหนึ่งคุณผู้ชมครับจะมีการแข่งขันบิ๊กอยู่4รายการหรือที่เขาเรียกกันว่ารายการซึ่งเป็นแกรนด์สแลมนะฮะรายการแรกก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นก็แข่งกันที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของ French Open ที่เขาเล่นกันคอร์ตดินก็โรแลนด์แกรอสนะฮะแล้วก็รายการต่อมา Wimbledon หรือว่าการแข่งขันบนคอร์ตหญ้าที่ประเทศอังกฤษและรายการซึ่งผมกำลังพูดอยู่แข่งกันอยู่ณขณะนี้ US Open คุณผู้ชมครับซึ่งแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้มข้นขนาดไหนแต่ละคนชิงชัยต้องเล่นเต็มร้อยเพราะผู้ชนะรายการ US Open นั้นผู้ชนะนะครับจะรับเงิน100ล้านบาทฉะนั้นทุกคนผมเชื่อไม่ได้ใส่กัน100ใส่กัน 150% ในการส่งท้ายกับการแข่งขันเทนนิสรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายการหนึ่งแต่ว่าคุณผู้ชมฮะเทนนิสเนี่ยมีนักกีฬาหน้าตาดีมากมายหลายคนนะครับใครหล่อใครสวยเดี๋ยวจะจัดไปและสิ่งน่าสนใจที่สุดคือหลายคนบอกว่าเวลาลงไปเล่นกีฬาไม่ต้องทำผมไม่ต้องเซตผมก็ได้คุณผู้ชมครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณได้ดูท็อปนิวส์ในวันนี้คุณจะต้องใส่ใจกับทรงผมเพราะคุณจะชนะคุณจะแพ้คุณจะได้แต้มคุณจะเสียแต้มทรงผมของคุณโดยเฉพาะผู้หญิงมีส่วน very much ในอยู่คุณผู้ชมครับทรงผมดีมีชัยไปกว่าครึ่งโดยเฉพาะสาวๆฮะคุณผู้ชมครับแคโรไลน์วอสเนียกี้นักเทนนิสจากเดนมาร์กเบอร์11ของโลกนะครับคือในอดีตนี่คือเคยขึ้นไปถึงเบอร์1ของโลกเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้อยู่อันดับที่11นะฮะในรอบแรกคุณผู้ชมครับแพ้ผมตัวเองนี่ฮะกำลังจะง้างๆๆๆๆเฮ้ยผมพันกับแร็กเก็ตคนดูงงคนตีฮ่าคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์แต่เดี๋ยวผมมีช็อตเด็ดจากรอบ8คนสุดท้ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ฮะมาดูสาวๆก่อนครับแคโรไลน์วอสเนียกี้เบอร์11ของโลกขณะกำลังแข่งครับมีถุงพลาสติกบินเข้ามาเกมต้องหยุดครับแล้วดูคล่องโอ้พริ้วมากน้องคนโอ้โหนี่เหนื่อยคุณผู้ชมครับรอบปลายกลมสุดท้ายวอสเนียกี้ในชุดม่วงคนข้างบนนะครับเจอกับซาร่าเอรานีเบอร์13ของโลกจากฝรั่งเศสครับวอสเนียกี้คนข้างบนขออีกแค่แต้มเดียวนะครับดวลกันไปโต้กันมาขออีกแค่ลูกเดียววอสเนียกี้โอ้เกือบไม่ทันนะครับแล้วลูกนี้โอ้ไม่ข้ามครับเท่ากับว่าวอสเนียกี้ชนะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเลิศอะวันผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมครับเคนิชิโคริครับนักเทนนิสญี่ปุ่นเบอร์11ของโลกเจอกับศึกใหญ่คนนี้แหละครับสแตนวอรินกาเบอร์4ของโลกจากสวิสฮะนิชิโครินี่เป็นญี่ปุ่นนะฮะใครชนะจะเข้ารอบรองทันทีดูเบอร์11ของโลกจากญี่ปุ่นเราต้องเชียร์เสื้อสีขาวครับโอ้โหเสมอกัน2ต่อ2เซตนะครับนิชิโครินี่อายุ24สูง178เซนเอาแล้วฮะขออีกเพียงแค่แต้มเดียวนิชิโคริจะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศขอแค่แต้มเดียวคนข้างบนนะครับนิชิโคริจากญี่ปุ่นเจอกับเบอร์4จากสวิสนะแล้วนิชิโคริจัดไปครับเป็นชัยชนะที่สุดยอดนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ81ปีที่มีนักเทนนิสจากญี่ปุ่นเข้ามาลึกขนาดนี้สถานีต่อไปงานหนักเบอร์หนึ่งของโลกโนวัคจอร์เควิชสู้ๆนะนิชิโครินะหากพูดถึงตัวพ่อตัวแม่เทนนิสนี่ถ้าเป็นชายต้องสเปนนะฮะนาดาวในมือ2ของโลกมือ5ของโลกนี่เฟอร์แรส่วนทางด้านผู้หญิงต้อง USA ครับเพราะว่าเซเรน่าวิลเลียมส์เป็นอันดับ1แต่ในโลกฟุตบอลต้องเยอรมันกับอาร์เจนนะฮะคู่นี้เพิ่งซัดกันไปในบอลโลกรอบชิงล่าสุดมาเจอกันในแมตช์กระชับมิตรที่เยอรมันนะครับใจนะมีดาว4ดวงสื่อว่าเยอรมันเป็นแชมป์โลก4สมัยแล้วก็ก่อนเกมมีพิธีมอบของขวัญให้กับนักบอลที่ประกาศอำลาทีมชาตินะนี่ฮะคนขวาสุดฟิลิปลามนะครับกัปตันทีมที่เพิ่งชูถ้วยแชมป์บอลโลกและอาร์เจนในชุดน้ำเงินดิมาเรียดีดให้กับทางด้านกุนแปรเน้นๆครับ
อาร์เจนบุกมานำก่อน 1-0 ก่อนหมดครึ่งแรก5นาทีดิมาเรียมาอีกแล้วส่งอีกแล้วเข้าอีกแล้วลาเมล่า2ประตูต่อ0เข้าครึ่งหลังดิมาเรียเปิดเฟร์นันเดส 3-0 ดูหน้าเยอรมันเครียดเลยนะฮะโดนยำคาบ้านและดิมาเรียแห่งแมนยูไนเต็ดดิมาเรียชิปสกอร์ขาดลอยหายเลยฮะ 4-0 ดูดิมาเรียครับโอ้โหสุดยอดฮะเละไปไหมเนี่ยเยอรมันต้องตอบโต้บ้างอังเดเชอร์เลยชัดติดเชอร์ละซ้ำเข้าไปครับ1ประตูต่อ4นะฮะและก่อนจบ13นาทีมาริโอเกอร์เซอร์เล็งตั้งแต่ทองหล่อซัดลูกนี้ฉลับด้วยฮะ2ต่อ4ต้องบอกนะครับว่าดิมาเรียเป็นพระเอกเลยครับยิง1จ่าย3พาอาร์เจนบุกชนะเยอรมัน 4-2 น่าเสียดายครับที่เป็นเกมกระชับมิตรแล้วก็น่าคิดมากเพราะว่ารอบชิงบอลโลกดิมาเรียเจ็บนะฮะไม่งั้นหากเขาลงอาร์เจนอาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้อย่างไรก็ตามครับช็อตที่เด็ดที่สุดนะครับที่น่าประทับใจก็คือเกมนี้เล่นที่เยอรมันนะครับแต่ว่าสมาคมฟุตบอลเยอรมันครับประกาศเลยว่าไม่เอาถ้วยบอลโลกมาโชว์ก่อนหรือว่าหลังเกมเพราะต้องการให้เกียรติและก็ไม่ตอกย้ำผู้เล่นอาร์เจนตินาใครประทับใจวิธีคิดและน้ำใจนักกีฬาโหวตทีข้างล่างขอคะแนนโหวตพอนะจ๊ะและขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุดสัปดาห์